เราอยู่ปะ34ครับผมท่านพระดูพระท่านครองผ้าดูผ้าพระที่ท่านกำลังครองดูสิดูผ้าพระท่านกำลังครองไปยังไงดูนั่นล่ะมหาเศรษฐีท่านก้าวเดินอย่างนั้นคนทุกคนจนเดินจะฟุ้งเฟ้อเหอะเหอะมหาเศรษฐีท่านเดินอย่างนั้นที่เศรษฐีทำเศรษฐีเงินก็เป็นแบบเดียวกันประหยัดมัธยัสถ์ไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหอะเป็นเศรษฐีเงินได้อันนี้ก็เหมือนประหยัดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเศรษฐีทำได้ผ่าร้อยปะร้อยฉุนพระพุทธเจ้าทรงออกร่าเดินร่าเลยความทุกข์ความจนไม่มีใครเกิดพระพุทธเจ้าถือผ้าบางสกุลเก็บว่าปฏิปต่อเย็บกันถ้าว่าจะเป็นสโบก็ได้กีวรก็ได้สาคาติก็ได้ให้เก็บว่าปฏิปต่ออย่าฟุ้งเฟ้อเหอะเหอะเขาเพ้อเหอะทำคนให้ลืมตัวจมได้ได้คนไม่ลืมตัวไม่จมกันว่าได้ศาสนาไม่มีที่บกพร่องตรงไหนดูตรงไหนตรงไหนแหมอัศจรรย์ดูศาสนาพาก้าวเดินดูกิเลสพาก้าวเดินพาคนจมลืมเรื่องลืมตัวได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอกินฟุ้งเฟ้อใช้ฟุ้งเฟ้อทุกอย่างฟุ้งเฟ้อเหอะเหอะแล้วก็จมหัวใจแล้วจมก่อนเศรษฐีเงินเศรษฐีทำเดินให้ดูนะพวกเศรษฐีเงินเดินเศรษฐีทำเดินอย่าไปเดินด้วยความฟุ้งเฟ้อเหอะเหอะเดินด้วยความรู้เรื่องรู้ตัวเดินด้วยความประหยัดมัธยัสถ์คณะเศรษฐีทำคณะเศรษฐีเงินเดินกันอย่างนั้นพวกเศรษฐีคอจนนี่เดินอีกแบบเลยได้เท่าไหร่ไม่พอเอามาอวดกันใช่ไม่ได้นะเล็บขบไปที่ปูที่ปูเล็บขบปูเล็บมันคงจะรอบไปกลายเป็นเล็บขบไปปูขออนุญาตด้วยสาวคือแบบทำบุญให้กับเจ้าประเทศของนางสาวภาบูรณาชาที่3,000 บาทนะคะที่แม่ที่แม่3,000 บาทนะคะที่นางสาวภาบูรณาชาก็เยี่ยมเต็มที่แน่เลยเยี่ยมเต็มที่อยากเป็นที่แล้วก็อันนี้ของนางของพุทธขอนแก่น1,500 บาทเจ้าค่ะนี่เขามาจากขอนแก่นแล้วเจ้าค่ะปุ่งคุณแม่สมบูรณ์คู่ละ1,000 บาทแล้วก็เด็กหญิงสุภัตตาคู่ละ1,000 บาทแล้วก็เด็กชายภูริทัศน์คู่ละ1,000 บาทเจ้าค่ะมาจากของปุ่งนครลูกตาเจ้าค่ะนายธนะและลูกสกุลปานนาคถวายทองคำ1 บาทคือทิพย์บุญกุศลให้นายคุณพ่อเจียมแม่บุญยิ่งและพ่อต้นใจดีที่ร่วงรับไปแล้วขอให้ได้รับผลกุศลได้หลายอาทิตย์นึงอย่างยโสธรนะคะคุณยายธรบ้านกว้างและคุณยายอ4,400 บาทเจ้าค่ะจากยโสธรกสินใช่ไหมของถามเมื่อตอนหนุ่มได้มีการที่พักเป็นหน้าเที่ยวกับประธานเมื่อตอนหนุ่มตาหนุ่มนะคะเมื่อตอนหนุ่มตาหนุ่มเคยสร้างเมื่อตอนหนุ่มตาหนุ่มเคยสร้างเรื่องเนรนาคเป็นหน้าเที่ยวกับประธานก็ดูเรียนหนังสือไม่เป็นไรเคยอ่านเรื่องเนรนาคเที่ยวกับประธานไหมคะเนรนาคเที่ยวกับประธานเนรนาคเคยนะเนรนาคเที่ยวกรรมฐานหลวงปู่ลุยเคยเล่าให้ฟังสนุกมากเคยสร้างทั่วไปยุคสุดทั่วไปหลายหลวงปู่ว่าไม่ใช่เรื่องอะไรเที่ยวกับชาวภาคใต้
สุขนะเพราะเขาอยากเต็มจะตายไปเขาอยากเต็มทางกายวิภาคกายวิภาคเต็มทางกายเต็มยังไม่น้อยอันนี้ยังไม่เต็มตัวยังเป็นเลยเออยังไปไปอันนี้ยากนะคือยากเขาไม่ไม่ดีจังแล้วก็ดีจังกับข่าวเพื่อการทำเยอะไปไหมแล้วข้าที่ปัจจาบังคับข้าที่ตรงไหนข้าตัวแล้วข้าที่ปัจจาบังคับบ้าข้าเขาไม่ทราบว่าเขาดีเขาดีไม่ทราบว่าเป็นวันเดียวที่จะจัดการข้าอยู่หรือเปล่าบ้าข้าเรื่องคนคือตั้งใจเติมตั้งคนสามผู้ข้างใจก่อนตากรรมการลูกผีและปู่บ้านตั้งใจเติมก็ลูกผีตัวลูกใหญ่ของท่านตั้งใจสื่อจะมาสื่อตั้งใจเติมเรายึดเป็นผู้สื่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตั้งใจเติมเป็นผู้สื่อท่านผู้ใหญ่ตัวยุบชาตั้งใจเชื่อตัวยุบชาเปลี่ยนบทไปยันตัวเขาล้มละสายแล้วถึงนั่นจะออกกรรมฐานท่านจัดเอ่ยเจอออกลงพระเจ้าดวงชนมาอยู่บ้าพระท่านจะมีสำนักบ้าพระทางแถวดวงชนหลายสำนักค่ะก็ท่านจัดเปิดไปเพราะใจเด็ดมากแล้วเห็นท่านไปพบท่านท่านมาหลวงปู่ว่านในที่ว่านโคกมาเลยท่านเขาบอกว่าท่านมาจากเมืองชนตอนนั้นมาที่ไปที่ว่านดาวเลยไม่ได้คุยกันว่าท่านได้ยินเต็มไปเต็มเลยท่านไปหัวยาวจะดูจริงได้เพราะได้ยินชื่อท่านอยู่แล้วท่านสื่อสารผู้ใหญ่เขาก็ปลูกว่าเราก็อยู่ชาวบ้านคนคือท่านจัดเติมพออยู่ชาติมาแล้วเราคือยังอยู่ชาติชาติเจอยากตอนนั้นมาไม่ได้เป็นเรื่องของไปอยู่นะท่านใจเด็ดนิสัยใจเด็ดเสื่อมขาดเป็นอุปชาเรียนเจ้าอุปชายักษ์ติวัดเรายังอยู่ไม่ได้แต่ก่อนจะย้ายไปท่านจัดที่มาเองเราเวลาว่าอากาศด้วยมีท่านอยู่บ้านลาอย่างท่านที่ต้องควบเลยท่านเป็นชายัดติดตัวเลยท่านจะเติมก็เป็นโยชายัดติดตัวถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ว่าออกคำว่าทานแต่ถ้าจะเติมออกอย่างเด็ดเจาะออกนี้ก็ลงมาทำบุญชนท่านจะไปสร้างรักเสียวได้ที่ว่าดาวฟ้าบางฟ้าท่านจะเกิดไปอยู่ที่ไหนลูกศิษย์ทำข้าวเยอะแล้วข้าวข้าวไปอยู่บ้านแต่ละทีเนี่ยโอ้ยจะพาลูกต่อนี่ชื่อเด่นนาคใช่ไหมที่เคยได้ยินใช่ไหมเด่นนาคที่ว่าไม่กลัวเสือเลยเดินเข้าไปหาเสืออะไรเงี้ยเสือตัวแล้วก็จนไทยแบบสนุกสนานมากเป็นเมนไปถึงไปเที่ยวฝั่งลาวไปอะไรอย่างเงี้ยเลยเลยชื่อเยอะยากเลยก็จะพบกันท่านจะสิรู้สึกท่านจะมรณภาพแต่ปี80 81ไอ้ชื่อท่านตอนท่านมรณภาพแล้วเราก็ใจเย็นใจเย็นอาจารย์ก็เป็นโคตรปีอุปชาท่านอาจารย์ศิราอยู่อากาศอำนวยก็เป็นบูชาท่านอาจารย์เกิดก็อยู่สาวผงท่านกลับเป็นบูชาหลวงปู่บ้านเป็นคำว่าสายที่บ้านสาวผงตั้งวัดอยู่ทั่วนี้ก็จะเข้าไปนอนก็ปล่อยตั้งนอกวัดแต่นอกมันก็ได้จะก่อนเป็นโดงจะยื้อไปใส่เป็นคู่ขยับเข้าไปคือย้ายมาตั้งลึกเข้าไปแต่ก่อนอยู่ข้างนอกข้างนอกก็ลึกไม่ใช่
ไปยุคกันตะก่อนยุคไปอยู่ยุคกลายเป็นตื้อๆเพราะว่าแต่ท่านเป็นชื่อว่าเจ้าท่านจะเปิดให้อาจารย์ชีราฟังโอวาทคำสอนท่านชื่อว่าอยู่อาจารย์ชีราเขาเป็นอุปชาอาจารย์เปิดเขาเป็นโรบอทอุปชาญาติไปทำเป็นไปกรรมฐานเท่าก็คุณเขาไปเจอดีก็ญาติให้ทำทางโน้นทางสามเป็นเขาบวชได้บวชวิวาได้บวชมันข้าจะเกิดแล้วคือพระฤาษีบูชาว่าพระพ่ออย่างนี้ฝ่ายพระอยู่ข้างบนคนเพราะว่าคนเนี่ยแต่พระอยู่เยอะเอาไปอยู่แถวบ้านต้นแรกเพิ่มต้นอยู่บ้านพระแถวนั้นแต่ก็ขยายออกวัดวาเราไปเที่ยวหมดแถวนั้นไปเที่ยวตามเราทั้งไปเราสร้างการเกิดสร้างการเกิดเราไปเชื่อตามอย่างนั้นดูแล้วกระทาทางโค้งเป็นคนข้าศึกษาบ้างนะบางทีมีกระหายหลวงปู่บ้านเราคือบ้านนาบุญก่อนนั้นเราอยู่บ้านนาบุญท่านมาจากจังหวัดชนก็โยมจากเขาโยมคนหนึ่งก็เพื่อถึงจะถูกปัจจัยเลยตาข้าข้าเดินทางข้าสองคนมีโยมคนอยู่กับท่านไปที่บ้านเราไม่ได้คุยกันอะไรไม่ได้มาแล้วไปดูลักษณะท่าทีของท่านโหราเจอขาบ้างอะแค่เสือเล็กเดียวเสียงขาดูลักษณะแล้วไปเห็นทีเดียวก่อนมีจะชื่อถ้าใจเกิดก็เป็นบูชาจะตีบวชแต่สำหรับหลวงปู่ว่าถวายตัวเป็นผู้สืบทอดมาเขาไปเจอกันที่บ้านเราเจ้าที่ได้สังเกตก็ทราบว่าสลายคือทราบว่าอาจารย์ท่านกายประทานอาจารย์ท่านท่านใช้การเกิดร่างกายประสาทเราเชื่อกันทีเพราะดูลักษณะนิสัยที่จะว่าคุณแล้วพบกันอยู่ที่บ้านเราพูดกันไม่ได้แล้วเพราะถ้าเราเข้าไปหาพระเจ้าจะได้เราก็อยู่ที่ได้คุยกันที่อยู่ใต้เสียงเพราะเราจะได้เขาไม่ได้คุยว่าอะไรแล้วแต่พอได้ใจความจากนั้นท่านก็ไปสาบโผล่สาบโผล่เข้าไปกับประชาชนอีกนะถ้าเกิดพระดูลักษณะองค์ดูลักษณะท่าทางพวกเข้มแข็งเล็กเดียวเกี่ยวขาท่าเกี่ยวขาท่าจางคนท่าจางเสียท่านรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะไปอยู่คนละแบบท่าจางเสียคนทำคนทำคนอากาศอันเดียวนี่ก็เป็นอุปชาญาติเป็นอาวุธลูกผีหลวงปู่ว่าถ้าท่านจะเกิดก็เป็นอุปชาญาติเป็นลูกผีหลวงปู่ว่าพร้อมกันเราอาจารย์รู้จะได้ยังไงกันพระองค์อาจารย์ชีราหุ่นด้วยท่านอาจารย์เกิดวิญญาณเดียวเสียขาดตีละคนละทางว่าอาจารย์เกิดวิญญาณเดียวเสียขาดเพราะบรรดาข้าแล้วทราบว่าพระถือท่านกลายเป็นพระธาตุยอมรับพระถือเราเราดูลักษณะแล้วดูลักษณะข้าตามท่านก่อนท่านจะเล่าว่าเพราะได้ยินชื่อท่านมันต้องรู้ด้วยถ้าเราได้ยินชื่อมาก่อนว่าปรากฏว่ามีชื่อเสียงอยู่บ้างแล้วมันยิ่งจะดูขนาดนั้นเราเวลาเราได้ใส่หัวไว้ต้องรู้จริงๆเข้าใจไหมดีว่าขนาดท่านเป็นข้าก็คุยกับเราบ้างเล็กน้อยแล้วถามแล้วว่าเราเป็นมหาอะไรท่านคุยเพราะเราอยู่บ้านกระบวนใกล้บ้านกระบวนกับหลวงปู่แล้วหลวงปู่ว่าท่านนะแต่แล้วท่านก็มาสาบแช่งก็กลับออกไปทางอื่น
เหตุที่เราจะทราบทางทางบนชนก็คือเราไปเที่ยวทางโน้นท่านไปก่อนไปก่อนท่านเลยเบิกทางว่าขวายโบกับภาษาเข้าใจกันพอสมควรแล้วเราไปตามเราก็จะเกิดเบิกทางก่อนสมชื่อสมด้านที่ท่านยัดคือท่านเคยเป็นอุปชาอยู่แล้วยัดผีปุ๊บเป็นสมณีลูกผีลูกปูบ้านเรียนกอไก่กอกาไปใหม่ตั้งใหม่เลยเป็นผู้ใหม่เป็นลูกเขยใหม่ว่างั้นมันก็เข้มแข็งที่ลูกเขยใหม่ใจไว้ล่ะนิสัยท่านดูลักษณะท่าทางทางเดินขาท่านจะเสียรารุ่นด้วยคนนั้นเข้มแข็งไปดูชาเรื่องการแล้วก็ยัดติก้องกันแล้วกูว่าเราได้ชื่อท่านโด่งดังมานานชื่อท่านโด่งดังมานานแล้วที่มีท่านเหล่านี้เป็นองค์พระเจ้าพระเจ้ายัตติเป็นลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ท่านว่าไงมาแถวอำเภอสว่างสองดาวเหมือนกันทางแถวนี้ก็เยอะท่านจิตของท่านแข็งมาแต่น้อยหลวงปู่ว่าในมีลูกศิษย์ฝ่ายพระนะว่าส่วนฝ่ายคารวะไม่ค่อยว่างนะเพราะลูกศิษย์ฝ่ายพระว่าเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ในป่าในเขาพวกพระทั้งหลายเข้าถึงเข้าไปหาท่านแล้วก็มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนพระญาติญาติโยมทั้งหลายออกมาจากป่าจากเขาที่ท่านอยู่ทั้งนั้นแหละไปฟังอัดฟังธรรมของท่านในป่าในเขาท่านไม่ค่อยออกมานะมาอยู่ทางสกลนครก็อยู่ในป่าในเขาอยู่ทั้งหลายเลยเชี่ยวใบยิ่งแล้วอยู่เรื่องนี้เพราะงั้นชื่อเสียงท่านจึงดังมากทีเดียวก็ยิ่งประวัติของท่านออกด้วยประวัติเราคือว่าพอพูดเรื่องประวัตินี้ก็ตอนนั้นเรากำลังบูดนะจิตเราท่านเริ่มป่วยแล้วตอนนั้นจิตของเราบูดอยู่แล้วบูดเป็นธรรมจักรไม่ได้ดอนเท่าถ้าตามธรรมดาแล้วทั้งบัตรถืนมันจะตายเพื่อเปล่าต้องเลยพักเอาไว้ล้างเอาไว้อยู่ๆท่านพูดลักษณะเอะใจขึ้นมาเราคิดไว้แล้วนะเป็นที่เถียงว่าพูดท่านเอะใจขึ้นว่าว่านี่เราก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายองค์เฉพาะอันนี้คือพระเราเทศนาว่าการสอนวาลีนาแสนาใครได้คิดอะไรไว้บ้างไว้อะไรอะไรใครได้คิดอะไรไว้บ้างไว้เท่านี้เราก็กราบเรียนทันทีขึ้นก่อนใครเราขึ้นเลยคิดเต็มหัวเราก็บอกแต่เวลานี้งานกำลังเต็มหัวใจเราว่าท่านปุ๊บมาหางานเต็มหัวใจเลยถ้าว่าคิดเต็มหัวแต่เวลานี้งานกำลังเต็มหัวใจเพราะท่านเคยทราบจากเราแล้วที่ขึ้นหาท่านเมื่อกี้วันละสองโหนสามโหนมีจิตใจวันบุญนั่นแหละท่านก็ทราบจากนั้นแล้วแต่เวลางานนี้กำลังเต็มหัวใจขึ้นไปเอางานทุกตัวให้ได้นะงานนั้นเป็นงานนอกเอางานทุกตัวให้ได้พระพุทธเจ้างานของตนเสร็จสำเร็จแล้วสอนโลกสาวกสาหลายงานตนสำเร็จแล้วสอนโลกนี่เอางานทุกตัวให้สำเร็จสอนโลกท่านละเรื่องว่าของท่านบ้างใครคิดอะไรไม่ว่าไงเลยไปพูดถึงคิดอะไรไม่ว่ากันคือจะจดจารึกเรื่องราวอะไรของท่านอัตชาของท่านนั่นแหละแล้วก็ตอบขึ้นทันทีเลยเพราะเราเข้าใจแล้วว่าท่านพูดอย่างไรเข้าใจคิดแต่หัวใจแต่เวลานี้งานกำลังเตรียมโพถ้ากับปั๊บประสาการเตรียมโพเพราะเคยกราบเรียนท่านอยู่แล้วตั้งแต่ท่านไม่ถามข้อนี้ก็ดีจิตเขาเราก็ต้องบุญแล้วเวลาบุญเลยบุญก็ว่าเอาการทดสอบให้ได้ใช่ไหมถ้าการทดสอบเสร็จแล้วมันจะแตกกระจายไปหมดงานนั้นเป็นยาดอกฉันว่างานใดเป็นสำคัญว่าถ้าเลยบุญประสาการได้ก็หักไปกว่าจริงเลยที่งานแต่งหนังสือก็งานภายในของเราออกแต่งประวัติชาติงานภายนอกก็เรื่องเล่าชาติงานภายในแทรกเข้าไปที่เป็นสาระสำคัญแทรกเข้าเพราะความรู้ที่เวลาปฏิบัติท่านก็รู้เราก็รู้มันก็วิ่งถึงกันได้ไม่คุยนะเวลาเขียนประวัติหลวงปู่วัดจิตของเรามันกระจ่างแล้วนะพอชาติชาติออกแป๊บนี่มันจับได้ปุ๊บ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 ออกตามกันไปเลย
็ได้เขียนประวัติท่านไว้กว้างขวางอยู่ปี54นะที่ได้ออกแจกนะประวัติหลวงปู่ว่าดู54นะดู53แต่เราเขียนเองประวัติเรียนพิมพ์เรียนพิมพ์ว่าแต่งหนังสือประวัติของท่านโดยเฉพาะกับปฏิปทาพระกรรมฐานสองเล่มเท่านั้นเราเรียนพิมพ์ดีพอจบสองเล่มแล้วเทคพิมพ์ดีเลยไม่เอาอะไรแต่งหนังสือสองเล่มหนังสือประวัติพระแม่ของอาจารย์บ้านเดิมหนังสือปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่ว่านเดิมสองเล่มครับเราได้กระเทงบทพิมพ์ดีกระเทงอะไรที่หมดเลยอันนี้เราเคยพูดเยียบให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังแล้วมาที่เรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านดูรอดเส้นนอนพระรอดเส้นอยู่สองสามเวลาท่านจะขึ้นคือตอนนั้นท่านก็ทราบแล้วว่าจิตของเรากำลังบูรอยู่แล้วกับท่านท่านทราบอยู่แล้วท่านเอ๊ะใจว่าเออนี่เวลาผมตายแล้วพวกท่านจะอาศัยใครจะเกาะใครล่ะพาก่อนดิชักเดี๋ยวเอ๊ะขึ้นมาอีกอาศัยสมาหานะถ้าไม่พูดบ้างจะพูดกับพระถ้าไม่พูดกับเราแหละเออให้อาศัยสมาหานะสมาหาสำคัญอยู่บ้างนะทั้งฝ่ายรอกฝ่ายไรทั้งฝ่ายรอกฝ่ายไรท่านเล่าให้พระฟังถ้าท่านเล่าเรื่องของเราให้พระฟังแล้วพระต้องมาเล่าให้เราฟังหมดเลยแต่เราก็เฉยเหมือนไม่รู้ท่านก็เฉยเหมือนไม่รู้นะเวลาท่านเล่าเรื่องของเราเรียกบอกว่าเอาให้อาศัยสมหาละให้เกาะสมหาละสมหาสำคัญอยู่บ้างทั้งภายนอกภายในไม่ว่าอะไรภายนอกก็ข้อวัดปฏิบัติศีลหลักธรรมวินัยโกงเป็นเองไม่เคลื่อนกันหลักภายในก็คือภาระจิตใจนั่นแหละจิตจักภาวนาก็หมุนติ้วอยู่แล้วได้ท่านก็พูดเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาท่านล่วงรับไปสารพระเดชจะเกาะเราเพิบเลยพระเดชจับอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสนใจกับใครเราไปแต่องค์เดียวเราไปเที่ยวพอเวลาท่านบรรพามีพระเดชเกาะเพิบเลยจ้ะก็เรื่อยๆว่าจะกระทั่งป่านนี้แล้วไปบอกขึ้นแล้วเอาละไปก็ว่าละขอน้อมถวายปัจจัยหลวงตาครับผมเออพ่อเยอะนะให้เอาอะไรให้วะมาดูเลยเอาเลยเอาเลยแต่จะมาขออนุญาตนะจ๊ะมาแม่ปาณีและลูกๆขอถวายเช็ค 100,000 บาทร่วมกฐินเจ้าค่ะอุทิศส่วนบุญกุศลให้คุณพ่อสมบูรณ์อนุชนแล้วก็คุณพระอ้อบุญบางพรมพันใจเจ้าค่ะขอใครขอใครหนึ่งแสนบาททั่วแล้วชื่อว่าอะไรนี่เดียวค่ะลูกดาเออเล็กชื่อวานิดานาวานิดาพรมพันใจเนี่ยค่ะพรมพันใจเออแล้วพรมพันใจแล้วสาววานิดาหนึ่งแสนบาทนี่อะไรอันเดียวกันเจ้าค่ะเออเลยเช็คจำนวนหนึ่งแสนบาทเออร่วมกันทีนี้ขอบคุณพ่อพ่อผ่านใจและยากผู้ถวายไปแล้วลูกเออเอาละเข้าใจน้องตาเจ้าขาแล้วนี่เลยค่ะของนายศักชัยจาลูกหัสนีและครอบครัวร่วมถวายฮะร่วมถวายกฐินกับหลวงตาเจ้าค่ะ 20,000 บาทเจ้าค่ะแล้วทีนี้ของคุณพ่อฉลองทองกลางทองคำ3บาทแล้วก็เงิน 3,000 บาทเจ้าค่ะค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะคณะผู้ร่วมบุญถวายปัจจัย5บาทและบุญกุศลที่ได้ทำวันนี้ถวายเป็นพระราชกุศลได้ว่าอะไรอะไรได้คณะผู้ร่วมบุญเจ้าค่ะถวายปัจจัย 5,000 บาทและการและการยุดพอไม่ใช่ค่ะยังไม่จบความสำคัญค่ะ 5,000 บาทขึ้นที่แรกดูเหมือนว่า5บาทใช่เราดูเอาอ่านไปนะเพราะว่า 5,000 บาทเอาละหยุดเลย
ไม่เข้าใจแล้วเป็นพระราชกุศลกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันท้ายวันสวรรคตวันนี้ค่ะและบุญกุศลอื่นๆด้วยเจ้าค่ะเออคุณตาครับฮะอะไรนายนพดลโพธิสุทัศน์และครอบครัวถวายทองคำ2บาทและเงิน 5,000 บาทครับแล้วก็คุณยุพาบุญเสถียรวงทำบุญวันเกิดให้คุณแม่บุญศรีบุญเสถียรวง 8,000 บาทครับหลวงตาเจ้าขาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอน้อมถวายทองคำจำนวน1บาทเพื่อน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระปิยมหาราชผู้ทรงคุณานาประการนานาประการเช่น1ทรงประกาศเลิกทาส2ทรงสละทรัพย์สงฆ์12ล้านบาทเพื่อเป็นกองทุนในครั้งหลวงเพื่อให้ลูกหลานร่มเย็นเป็นสุขสืบถึงกระทั่งปัจจุบันในวันนี้และอันมีองค์หลวงตาได้ทมอบทองคำให้เข้าสู่ครั้งหลวง11ตันกับ31กิโลเพื่อเป็นมิ่งเป็นขวัญของชาวผู้สืบไปอันจะยายพระศาสนาให้ลูกสืบไปครบ 5,000 ปีเจ้าค่ะนิพพานะปชโยโหตุเออแล้วพอใจรับไปยังให้พรยังยังค่ะให้พรเราไปไหนอ่ะว่าอีกแล้วเลยโต้นี่ราชการที่ตลาดคุณพี่ป้อมค่ะราชการที่ตลาดราชการที่ห้าค่ะก็พี่ยังค่ะคุณพี่ป้อมเขียนมาให้ลูกอ่านกับถวายนะเจ้าค่ะวันนี้23ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระปิยมหาราชคณะเรือบุญปากน้ำสิทธิ์ท่านพลีธรรมชโรวัดอโศการามน้อมกราบถวายปัจจัยจำนวน 5,500 บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระผู้ทรงเป็นพระที่รักยิ่งของปวงประชาชนชาวไทยที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาตินานาประการพระองค์ทรงประทานพระราชทรัพย์ไว้ในคลังหลวงเพื่อความมั่นคงของประเทศสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีแห่งปุรพามหากษัตริย์ที่ราชช่วยปกปักรักษาให้ทรัพย์สินของพระองค์และของประชาชนที่ร่วมกันบริจาคสมทบเข้าสู่คลังหลวงในโครงการช่วยชาติโดยหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมั่นคงสถาพรเพิ่มพูนอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดกาลให้พรอิชิตาปาชิตาตุหังคิปเววันวิชโตตาแพเพเรตุสังกปาจัตโทวันดารโสยถาวันโชติรโสยถาสัพพิติโยมีวาชังปุสัพพะโยโหมีนาสตุมาเตภวัตมันทรายุสุขีทีพานโตภวะHappy word and a sweet wisdom, good heart, you know, that God of Tama, what can't he? Are you a no so calm? Whoa! Put it off, who bought it? Everybody off, back off, who? All right.คุณตาเจ้าขาอันนี้คณะบดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมากราบนิมนต์หลวงพ่อหลวงตาเจ้าขาว่าไปเราจะเตรียมของจะไปคุณเลยคุณดังๆเลยค่ะคุณดังๆขอนิมนต์หลวงตาไปธรรมศาสตร์เป็นโครงการชาติที่สามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตให้หลวงตาไปแสดงธรรมนำภาวนาแล้วก็รับพระบาทสมพรโลกค่ะวิทยุธรรมะแล้วก็ทำช่วยชาติและสมพรโลกค่ะทีนี้ก็เน้นช่วยภาคใต้แล้วก็ภาคที่ประสบภัยค่ะแล้วก็ได้เชิญท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทย์มานิมนต์การที่ตัวเองค่ะแล้วก็คุณธวัชชัยท่านอยู่บริษัทเอกชนก็ขอโลกหลวงตามากค่ะวันนี้คือจดหมายให้กลับเรียนพระอาจารย์ถึงแล้วเดี๋ยวลูกจะไปอาจารย์คะโยมขอแม่ค่ะมีบุญของไพศาลที่วัดบันเกิดค่ะขอถวายปัจจัยเป็นเช็คนะคะของขวัญให้หลวงตาก็ว่ามาช่วยโดยใคร
ถ้าเกิดว่ามีแฟนก็ออกช่วยกันใช่